สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัว Python สำหรับ Data Science ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ตัว Pandas นะครับเพื่ออ่านไฟล์ประเภทต่างๆจาก GitHub เข้ามาสร้างเป็น Data Frame นะครับเรามาดูนะครับในนี้นะครับผมมีตัวอย่างหลายอันก็คือเริ่มตั้งแต่การอ่านไฟล์ที่เป็น CSV นะครับไฟล์ที่เป็น CSV Tab Separated นะครับรวมถึงไฟล์ที่เป็นตัวFig Width Format นะครับหน้าตาอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีไฟล์เป็น Excel ลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับก็คือตัว GitHub ตัวนี้นะครับจะมีข้อมูลต่างๆเยอะๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจทำ Data Science เนี่ย GitHub ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เก็บข้อมูลพวกนี้เยอะนะครับมีคนหลากหลายเลยนะครับจากทั่วทุกมุมโลกแชร์ข้อมูลอย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลของนักบาสเกตบอล NBA นะครับพร้อมกับตัวSalary นะครับเงินเดือนหรือว่าจะเป็นแบบเกมต่างๆเช่นโปเกมอนนะครับมาดูนะครับ ID เบอร์1บัลบาซอร์เบอร์2ไอวีซอร์นะครับมีสปีชีส่วนสูงน้ำหนักอะไรเนี่ยมีทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดึงข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับ New Notebook Python 3นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นมาจากการimport นะครับ pandas as pd นะครับกด shift enter แล้ววิธีการอ่านนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านมาจาก GitHub เนี่ยเราก็ตั้งตัวแปร URL ไว้นะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่าผมต้องการเอาข้อมูลอันนี้แล้วกันนะครับ nba data ตรงนี้เนี่ยนะตรง GitHub ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามา data เนี่ยมันจะมีตัว preview แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดเราต้องทำแบบนี้นะครับต้องมาดูที่ตรงรอตรงนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งแล้วก็เลือก copy link location นะครับแบบนี้นะครับ copy ไปแล้วเราก็กลับมาที่ตัว notebook ของเรานะครับ control v แปะเข้าไปอันนี้จะเป็นโลเคชันของไฟล์ถัดมาเราก็บอกว่าเดี๋ยวอ่านเข้ามาเก็บไว้ในตัว data frame นะครับเราก็บอกว่า pd read เรารู้ว่าตัวนี้เป็นไฟล์ csv เพราะงั้นเราก็ใช้ตัว read ขีดล่าง csv แล้วก็ผ่านตัว url เข้าไปแบบนี้นะครับได้เสร็จแล้วก็พิมพ์ตัว pd ออกมาดูนะครับกด shift enter เห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนคอลัมน์ที่ไม่ได้มีชื่อนะครับดูนะครับมันจะเป็น unname 0มาดูกลับมาดูที่ data เห็นไหมครับมันจะมีคอลัมน์1คอลัมน์แรกเนี่ยที่ไม่มีชื่อนะครับ panda ก็จะตั้งเป็น unname นะครับโดยปกตินะครับตอนเราสร้างตัวโน้ตบุ๊กนะครับสิ่งแรกๆที่คุณจะทำจริงๆก็คือการตั้งชื่อนะครับตรงนี้ untitled มาคลิกทีหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่า panda read file ละกันแบบนี้อันนี้คือวิธีการอ่านข้อมูลที่เป็นไฟล์ csv เข้ามานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมอ่านไฟล์ที่เป็น tsv บ้างนะครับ tab separated value เดี๋ยวมาดูหน้าตาของ tab separated ก่อนละกันนะครับอันนี้จะมีตัว tab separated เช่นตัวนี้นะครับ top move v เนี่ยปกติ tab separated เราจะตั้งเป็นนามสกุล tsv นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับถ้าเราดูแบบนี้นะครับใน GitHub preview ออกมาให้ดูเนี่ยเราก็ดูไม่ออกว่าตัวนี้เป็น tab separated ให้มาคลิกตรงที่รอตรงนี้นะครับ1ครั้งเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาของข้อมูลเดี๋ยวผมซูมหน่อยละกันนะครับ tab separated ก็คือข้อมูลแต่ละตัวนะครับจะถูกขั้นด้วยตัว tab นะครับอย่างเช่นพอแรงเสร็จมีชื่อ title แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น tab แล้วจากตรงนี้นะครับรายได้กับปีก็มี tab แบบนี้เนี่ยจะเรียกเป็นตัว tab separated นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือพออันนี้คือ preview ข้อมูลที่เราโอเคแล้วก็มาคลิกขวาตรงที่รอนะครับแล้วก็ copy link location แล้วก็กลับมาตรงที่ panda นะครับอันนี้ผมขอเขียนเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับก็แปะโค้ด URL นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ df เท่ากับ pd read แต่ครั้งนี้พอเป็น tab separated value เราก็ใช้ตัว read table นะครับแบบนี้แล้วก็ df แบบนี้นะครับกด shift enter ได้เลยแล้วครั้งนี้เราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลของหนังนะครับที่ทำเงินเยอะๆนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ TSV นอกจากนี้แล้วนะครับลองมาดูตัวอย่างการอ่านไฟล์อีกสักประเภท2ประเภทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแบ็คกลับมา
ในนี้นะครับยังมีไฟล์ที่เป็น Excel นะครับอันนี้ผมมีตัวไฟล์ iris.xlsx นะครับ Panda ก็สามารถอ่านได้นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับวิธีการอ่านถ้าผมคลิกตัว iris เข้าไปตรงนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับ iris ตรงนี้เป็นไฟล์ Excel ตัว GitHub เนี่ยจะไม่มีตัว preview ให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการนะครับดาวน์โหลดตัวนี้เนี่ยเราก็ดาวน์โหลดลงโลเคอลได้แต่ถ้าจะให้ Panda อ่านโดยตรงนะครับก็มาตรงนี้นะครับตรงดาวน์โหลดเนี่ยคลิกขวา1ครั้งแล้วก็เลือก copy link location แบบนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่ตัว Panda ตรงนี้นะครับเขียนเหมือนเดิมนะครับ URL ของเราเท่ากับตัวลิงก์อันนี้นะครับ iris excel ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ df เท่ากับ pd.read คันนี้เราก็บอกว่าเป็น read excel ของ URL พอได้เสร็จก็พิมพ์ตัว df ออกมานะครับกด shift enter เห็นไหมครับเราจะได้ตัว data ของตัว iris ตรงนี้ออกมานะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองอ่านตัวที่เป็น zip file แล้วกันนะครับกลับมาที่ตัวนี้ในนี้นะครับผมจะมีไฟล์ที่เป็น zip นะครับที่เก็บชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็น zip เลยนะครับคลิกเข้าไปดูนะมันจะไม่มีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คลิกขวาตรงที่ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ copy link location ถัดมานะครับเราก็มาในนี้นะครับเราก็บอกว่า URL ของเราอันนี้นะครับเป็นตัว zip คือใน zip นะครับเราต้องรู้ว่าข้างในที่เราต้องการอ่านเนี่ยถูกเก็บด้วยฟอร์แมตแบบไหนอาจจะเป็น csv อาจจะเป็น excel อาจจะเป็น tsv หรือว่ามีหลากหลายเลยพอดี zip ไฟล์ตัวนี้แบบง่ายๆก็คือข้างในนะครับมีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวผมทำงี้ให้ดูก่อนดีกว่านะครับผมจะลองดาวน์โหลดตัวนี้ลงมาที่ local นะครับคลิกดาวน์โหลดเลยนะฮะแล้วอันนี้เดี๋ยวผมเซฟไว้นะครับเก็บไว้ที่ local แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นตัว zip เนี่ยผมคลิกขวานะครับแล้วก็ผมใช้ตัว extract file here ตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับข้างในของมันก็คือมีไฟล์เนี่ย Thai Province CSV เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเราสามารถพิมพ์แบบนี้ df เท่ากับ pd แล้วก็ read ตัว csv นะครับโดยที่ url ของเรานะครับถึงจะเป็นตัว zip นะครับเดี๋ยวตัว panda เนี่ยก็อ่านได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวนะครับกด shift enter เรามาดูเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลจังหวัดพวกนี้ออกมานะครับเรามาดูในตัว explorer ของเราได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิกตรงนี้เปิดด้วย text editor ธรรมดาให้ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดออกมานะครับเหมือนกันกับที่อยู่ในตัว panda เลยนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านไฟล์รูปแบบต่างๆนะครับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมจะมีไฟล์ที่เรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็น fixed width format นะครับมาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ fixed width format เนี่ยจะเป็นข้อมูลโดยที่เราต้องรู้ว่าแต่ละหลักเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับสมมุติว่าในที่นี้แล้วกันนะครับผมบอกว่าอันนี้เป็นคะแนนเป็นเกรดในแต่ละวิชาโดยที่ข้อมูลสมมุติตั้งแต่ตัว S จนมาก่อนตัว C คือพูดง่ายๆ5ตัวแรกนะครับเป็นรหัสนิสิตพอตัว C แล้วก็ไล่มาจนก่อนตัวสุดท้ายสมมุติว่าเป็นรหัสวิชาแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเกรด A B C D เนี่ยผมก็สามารถอ่านข้อมูลแบบนี้เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้คลิกตรงรอตรงนี้นะครับแล้วก็ copy link location มาแล้วก็กลับมาที่นี่ใหม่นะครับก็เขียนเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับอันนี้คือURL เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ df นะครับในการที่จะอ่านตัว fixed width format นะครับเดี๋ยวผมทำงี้ดีกว่าอันนี้คือ fixed width format โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้ fwf นะครับแล้วก็ผ่าน URL เข้าไปโดยที่ในตัวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องบอกเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าตัว width ของเรานะครับเราต้องผ่านค่านี้ที่เป็นตัว list เข้าไปนะครับแบบนี้คือในที่นี้นะครับสมมุติผมบอกว่า5ตัวแรกนะครับของข้อมูลเราเนี่ยมาดูนะครับ
5ตัวแรกอย่างเช่นตัวแรกนะครับ S8080 เนี่ยหมายถึงรหัสนิสิตเพราะฉะนั้น5ตัวตรงนี้แล้วถัดมานะครับรหัสวิชาเนี่ยจะมี7ตัวนะครับแล้วก็เกรดมี1ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบนี้จะเป็น571นะฮะผมกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับตรงวิชเนี่ยก็คือ 5.7.1 นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากข้อมูลพวกนี้ไม่มี header row เนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้เองว่า names ของเรานะครับเท่ากับแล้วใน list ตรงนี้ก็บอกเลยว่าตัวแรกนะครับเป็น student id ตัวถัดมานะครับเป็นตัว course id ตัวถัดมาเป็น grade แบบนี้นะดูนะฮะวิธีการอ่านแล้วพอเสร็จแล้วก็พิมพ์ df ออกมานะครับกด shift enter เห็นไหมครับเลยได้ข้อมูลแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูแบบซ้ายขวาดีกว่านะครับจะได้เห็นว่า raw data เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบนะครับอันนี้ด้านขวานี่คือ raw data เห็นไหมครับ5ตัวแรกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมาเป็น student id แล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้อีก7ตัวนะครับก็จะเป็น course id แล้วก็ grade เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิควิธีการอ่านไฟล์จาก GitHub ในรูปแบบต่างๆแล้วก็มาสร้างเป็น data frame ด้วย pandas ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ